สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้พวกเราก็คงนะคะรอลุ้นเนาะซ่อนรักชายาลับใกล้จะจบแล้วนะคะเรื่องนี้มีเพียงแค่40ตอนเท่านั้นค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะน่าจะเป็นคอนเทนต์สุดท้ายของจักรพรรดิจิ่วอี้แล้วนะคะจักรพรรดิจิ่วอี้นั้นมีนางสนมกี่คนแล้วก็เสียชีวิตหลังจากขึ้นครองบัลลังก์กี่ปีนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังจะมาพูดถึงบทละครของจักรพรรดิจิ่วอี้นะคะน่าสนใจมากเลยค่ะก็คือมีจุดที่เคลียร์คัตตัดใจได้จากหลิวเหมียนถังด้วยนะคะแหมเราได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เกิดขึ้นในเวอร์ชันนิยายแต่ว่ามาจบสิ้นแล้วก็แบบเคลียร์คัตชัดเจนได้ในเวอร์ชันซีรีส์นี่เองนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงจุดนั้นกันนะคะเรามาที่นวนิยายต้นฉบับกันก่อนนะคะจักรพรรดิจิ่วอี้นั้นมีนางสนมทั้งหมดเท่าที่หวานนับคือ21คนด้วยกันนะคะแล้วก็เสียชีวิตหลังจากขึ้นครองบัลลังก์เนี่ย6ปีค่ะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นแล้วก็เห็นได้ว่าขึ้นครองบัลลังก์ก็ไม่ได้นานเท่าไหร่ก็ตัวเขาเองนั้นยังคงมีพิษนะคะอยู่ในร่างกายนั่นเองในตอนเด็กๆนั้นเขาเรียกได้ว่าแบบในนิยายจะชัดเจนว่าเขาเหมือนกับถูกจับกอกยาพิษกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในส่วนของละครนั้นมีแค่เล่ามาเฉยๆว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะคะในเรื่องนะคะก็ในตอนนี้ตัวของลูกอ่ะยังไม่ได้ปรากฏขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวจื่อวี้ก็จะมีลูกนะคะกับเพียงแค่ฮองเฮาเพียงคนเดียวคือซือเฉียจีนั่นเองแต่ว่าในฮาเลมนะคะของเขามีสนมถึง21คนก็เพราะว่าเขาต้องการจะให้บัลลังก์ของเขามีความเสถียรภาพมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นก็ใครถวายให้มานะคะสำหรับตระกูลไหนตระกูลขุนนางนะคะก็รับมาเยอะเลยนะคะรับมาทีละตระกูลทีละตระกูลทุกคนก็คงจะสงสัยเฮ้ยจักรพรรดิจิ่วอี้ป่วยไม่ใช่เหรอสุขภาพไม่ดีจะไปฟิชเชอริงได้ไหม21คนนะคะท่านไม่มีแรงหรอกเพื่อนๆค่ะแต่ว่าท่านไปทานข้าวด้วยได้นะคะไปทานข้าวบ้างจับมือเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าจะให้ไปฟิชเชอริงด้วยก็ไม่มีแต่ว่าคนที่วางแผนวางยานะคะกะว่าวางยาจักรพรรดิจิ่วอี้แล้วให้มาฟิชเชอริงด้วยมีนางซุนอินเอ๋อกล้าทำคนเดียวค่ะเพื่อนๆมันได้รับความเขาเรียกว่าความใจกล้ามาจากสุยอ๋องอีกทีหนึ่งด้วยนะคะสุยอ๋องก็อยากจะให้ทางฝั่งเขามีความมั่นคงนั่นเองก็มายุซุนอินเหนียงประมาณว่ามีทายาทให้ได้สิมีทายาทให้ได้นะคะแต่จริงๆแล้วตัวของสุยอ๋องเองนั่นแหละที่ต้องการจะขึ้นเป็นฮ่องเต้เองไม่ได้ต้องการจะให้ทายาทหรือว่าลูกอะไรของสนมคนไหนขึ้นมาครองราชเป็นฮ่องเต้องค์ถัดไปนะคะแล้วก็ขนาดจื่อวี้ของพวกเราเนาะสุขภาพไม่ค่อยดีนะเขามีลูกชายก็หลายคนอยู่นะเพื่อนๆแล้วก็ยังมีลูกสาว1คนนะคะลูกชายประมาณ3คนไอ้จุดที่เป็นลูกๆนี่เคยสปอยไปแล้วเนาะในคอนเทนต์ก่อนหน้านี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีเวลาเนี่ยก็ไปลองเก็บดูนะคะเวลาที่เราแบบว่าลงคอนเทนต์แล้วก็พูดคุยกันในส่วนของละครที่กำลังออนแอร์อยู่เนี่ยก็จะทำให้พวกเรานั้นแบบมีหัวข้อที่จะพูดคุยกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าท่านใดที่ยังแบบว่าชอบดูช้าๆชอบรอก่อนให้มัน40ตอนครบก่อนแล้วเดี๋ยวจะเริ่มดูทีนี้พอตัวเองมีคำถามขึ้นมานะคะก็จะแบบห่างจากนี้ไปเดือน2เดือนแล้วเพิ่งจะมาถามอะไรแบบเนี้ยคือก็จะมีคนมาตอบน้อยนั่นเองนะคะเพราะว่าทุกคนเขา move on ไปเรื่องอื่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆท่านก็ยังคงมาตามดูเรื่องนี้อยู่นะคะทั้งที่เราอ่ะควรจะดูไปพร้อมๆกันนะคะจะได้มีความแบบมีเหมือนกับเพื่อพูดคุยสนุกสนานนั่นเองนะคะทางด้านในบทละครนะคะความดีงามของบทละครก็คือมันเคลียร์คัดชัดเจนในความสัมพันธ์ของหลายๆคนให้พวกเราค่ะซึ่งในนิยายต้นฉบับจะไม่มีนะคะอย่างบทของจิ่วอี้นะคะหลิวเมียนถังเองนี่ก็แบบตัดความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยในช่วงที่ตอนที่แบบจิ่วอี้นั้นเข้ามาอยู่ในวังหลวงด้วยก็มีใช่ไหมคะเพื่อนๆก็เห็นแล้วว่าจิ่วอี้ให้คนไปเชิญนะคะหลิวเมียนถังเข้ามาในวังเพราะว่าเขาเองเตรียมในวังไว้แล้วไงมีต้นไหถางดอกกำลังบานเลยนะคะแล้วก็มีการจัดในตำหนักที่เขาชอบอยู่เนี่ยเป็นแบบโอ้โหเหมือนทุกอย่างกับที่เขาอย่างสารที่เคยเป็นค่ายโจรที่เคยอยู่ด้วยกันกับหลิวเหมียนถังมาก่อนนะคะมีบางท่านถามว่าจิ่วอี้เคยมีอะไรกันกับทางหลิวเหมียนถังไหมไม่มีนะคะเขาเป็นแค่คนเป็นแฟนกันอะเหมือนกับหญิงชายที่แบบรักกันเฉยๆแต่เขาไม่เคยแบบมีอะไรกันอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะ
นะคะทั้งในนิยายก็ไม่มีในละครก็ไม่มีอ่ะถูกแล้วไม่ต้องทำให้มีไม่เกี่ยวเลยแหมซ่อนรักชายาลับนี่เป็นชายาที่เป็นมือหนึ่งเลยนะคะของทางด้านไหวหยางอ่องเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คืออ่ะในฉากในวังนั่นก็คือหลิวเหมียนถังเซโนไม่เอาตำแหน่งฮองเฮาแล้วก็ต้องการที่จะออกไปแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่านางต้องการจะแก้แค้นนะคะสุยอ่องให้ได้ซึ่งณจุดนี้จื่อวี่เองก็ไม่สามารถจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สามารถจะช่วยนางได้อย่างเร็วนั่นเองเพราะแผนจื่อวี่นั้นจะต้องใช้เวลา จื่อวี่นั้นวางแผนเอาไว้นะคะก็นานอ่ะเพราะว่าสุยอ่องเองก็เป็นแกนอำนาจที่เขาต้องยังฆ่าไม่ได้เพื่อนๆคือไทหองไทเฮาเนี่ยค่ะก็เป็นท่านแม่เลยนะคะสายเลือดแบบคลอดอ่ะคลอดสุยอ่องออกมาเพราะฉะนั้นไทหองไทเฮายังมีชีวิตอยู่เลยจื่อวี่จะไปฆ่าคนที่เรียกว่าท่านปู่ได้ยังไงนะคะเขาเรียกสุยอ่องว่าท่านปู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวของหลิวเหมียนถังเองอ่ะแบบต้องฆ่าสุยอ่องให้ได้เพราะว่าฆ่าพี่น้องของนางเยอะมากตั้งแต่ที่ค่ายโจรยังที่ค่ายหยางซานแล้วนะคะแล้วก็ยังมีสำนักคุ้มภัยอีกนะคะนางเอกของเราไม่สามารถจะไว้ชีวิตสุยอ่องได้แต่ว่าจื่อวี่นั้นฆ่าสุยอ่องไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นจุดที่พวกเขาก็คุยกันเคลียร์คัดชัดเจนแล้วก็หลิวเหมียนถังเองก็กล้าหาญมากที่จะตัดความสัมพันธ์กับจื่อวี่ณจุดนี้นะคะไม่รับตำแหน่งใดๆทั้งนั้นแล้วก็ความรู้สึกก็คือไม่มีให้จื่อวี่แล้วนั่นเองนะคะทีนี้ไอ้ฉากเนี่ยที่มันเป็นฉากเคลียร์คัดชัดเจนครั้งที่1อ่ะต้องเรียกได้ว่าครั้งที่1นะคะก็ยังไม่ได้ทำให้จื่อวี่นั้นสามารถจะแบบหักใจของตัวเองไม่ให้รักหลิวเหมียนถังได้เขายังคงมีความหวังอยู่ลึกๆว่าไม่แน่หลิวเหมียนถังนั้นอาจจะมาแบบกลับมาหาเขาอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นเขาก็เลยให้คนเนี่ยสายสืบสายลับของเขาคอยไปตามดูหลิวเหมียนถังว่าทำอะไรอยู่บ้างแล้วก็ให้มารายงานเขานะคะทีนี้ค่ะจุดที่เป็นจุดที่เคลียร์คัดชัดเจนนะคะว่าเขาไม่มีความหวังแล้วแน่ๆกับหลิวเหมียนถังนั่นก็คือตอนที่สายลับมารายงานว่าอะไรนะพวกเขานั้นคือแบบลงนามในหนังสือแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วถ้าภาษาง่ายๆในสมัยปัจจุบันก็คือจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็มีความแบบทุกอย่างมันก็สายไปแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคนอย่างหลิวเหมียนถังเนี่ยคือถ้านางไม่ได้รักแล้วก็ไม่ได้มีความพึงพอใจไหวหยางอ่องอย่างแท้จริงเนี่ยนางก็จะไม่ลงชื่อของนางในไอ้หนังสือแต่งงานอย่างแน่นอนนะคะจุดนี้ก็ทำให้ตัวของจื่อวี่เองก็แบบเศร้าก็จริงแต่ก็ต้องตัดใจค่ะดังนั้นแล้วในละครก็เลยทำให้ฉากต่อมานั้นนะคะเขาก็เลยมีอะไรอะไรนะคะไปฟีเจอริ่งกับทางฮองเฮาซือเฉียจีของพวกเราซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่มีเหตุผลว่าเขายอมปล่อยมือจากหลิวเหมียนถังทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งในใจด้วยแล้วเพราะว่ามันไม่มีโอกาสเป็นไปได้แล้วเขาถึงมาหาสื่อเฉียจีอะไรมันก็ไม่ใช่แค่เหตุผลเดียวแบบนี้เพราะว่าการอยู่ในเนี้ยอยู่บนบัลลังก์มันมีหลายอย่างด้วยนะคะแล้วก็ตัวของสื่อเฉียจีเองก็กำลังมีปัญหาด้วยเพราะว่าตำแหน่งฮองเฮาของนางมันไม่มั่นคงนะคะตระกูลสื่อนั้นขู่อยู่ตลอดเวลาว่าจะเอาผู้หญิงของตระกูลคนอื่นเนี้ยมาแทนที่นางค่ะทำให้นางเป็นฮองเฮาได้ก็กระชากนางลงมาจากบัลลังก์ได้เช่นเดียวกันนะคะซือเฉียจีเองก็มีความทุกข์ในใจของนางแต่นางก็ไม่เคยที่จะบอกเรื่องนี้กับทางจื่อวี่เองเลยนะคะแต่ว่าจื่อวี่เนี่ยมีสายลับอยู่ตลอดเวลาค่ะเขาก็ให้คนสอดส่องนะคะความเคลื่อนไหวของฮองเฮาของเขาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถจะประมวลเหตุการณ์แล้วก็รู้ได้ว่าความลำบากใจของซือเฉียจีนั้นคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นในฉากที่เขาแบบบอกซือเฉียจีว่าเขามีเหล้าดีนะมีอะไรแบบนี้มาใหม่อะไรเงี้ยไปลองไปดื่มเหล้าด้วยกันก็เลยเป็นฉากปลดล็อกนะคะที่แบบว่าเขาเองก็ต้องแบบปฏิบัติภารกิจแล้วล่ะต้องให้น้ำเชื้อนะคะทางด้านของฮองเฮาเขาจะต้องท้องค่ะ1นะคะก็ทำให้ตัวเขาเองก็แบบโอเคมันต้องทำไปตามไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนาะก็หลิวเหมียนถังก็ไม่มาเป็นเมียเขาแล้วล่ะเขาก็ต้องเดินไปข้างหน้านะคะเขายังอยู่ในตำแหน่งที่ต้องล้อมหมากไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับฮองเฮาของเขาด้วยเพราะฮองเฮาของเขาซือเฉียจีเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเขานั้นต้อง
้องเลือกฝาบาทนะคะเพราะว่าถ้าฝาบาทแข็งแรงตัวของนางก็จะมีความแบบอยู่รอดแล้วก็มั่นคงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทั้งคู่นี้ก็ลงเอยกันได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะในเวอร์ชันละครก็ดีนะตรงนี้นะคะคือเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความชัดเจนแล้วก็ปล่อยไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันดึงลั้งไว้แต่ฝ่ายเดียวเนี่ยก็ไม่มีทางจะสำลิดผลใช่ไหมคะเหมือนกับความรักของจื่ออี้ที่มีให้หลิวเมียนถังเนี่ยมันเป็นความรักที่เคลือบไปด้วยการเดินหมากตลอดเวลาซึ่งมันไม่ได้มาจากความจริงใจแล้วก็มาจากโดยธรรมชาติถึงแม้ว่าจะบอกว่ารักแต่ว่าหลิวเมียนถังก็ไม่เคยมาเป็นอันดับที่หนึ่งในใจของจื่ออี้เลยนะคะจื่ออี้นั้นมีบัลลังก์มีเนี่ยแหละบอกแล้วมีอำนาจมาเป็นอันดับที่หนึ่งนั่นเองนะคะเอาละค่ะจื่ออี้นะคะก็จะเสียชีวิตในอีก6ปีต่อจากนั้นมาก็คือหลังจากเขานั่งบัลลังก์มาอีก6ปีนะคะซึ่งเขามีลูกชายเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลูกชายของเขาได้ถูกแต่งตั้งเป็นรัชทายาทเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งณจุดนี้ก็สามารถจะตระหนักได้ว่าเขาก็วางรากฐานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้กับซื้อเฉียดจีแล้วแล้วก็ได้ฝากด้วยนะคะฝากอนาคตของแคว้นนี้เอาไว้ในสายเลือดของเขาอ่ะก็คือให้ซื้อเฉียดจีซึ่งเป็นไทเฮาเป็นพระมารดาของแผ่นดินต่อไปเนี่ยได้แบบดูแลให้หน่อยนะคะก็ถือได้ว่าจื่ออี้ก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จตามที่อันดับหนึ่งที่เขาเลี้ยงไว้ในหัวใจของเขานะคะถึงแม้ว่าสภาพร่างกายจะไม่ค่อยดีมาตั้งแต่แรกก็ตามนะคะก็ถือได้ว่านะคะในเวอร์ชันละครเนี่ยต้องทำให้พวกเราเห็นว่ามันเป็นความอบอุ่นเนาะอบอุ่นแล้วก็เป็นความสามารถที่แบบจื่ออี้สามารถทำให้กับสือเฉียจีได้ก็คือเนี่ยแหละค่ะการที่แบบให้สือเฉียจีนั้นมีความมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะอยู่ในวังหลวงประกอบกับความแบบฉลาดของสือเฉียจีเองด้วยนะคะที่เป็นมิตรกับหลิวเมียนถังแล้วก็แบบแบบขอร้องไหวหยางอ๋องเนาะให้มาแบบดูแลเพื่อประเทศชาตินะคะก็เข้ามาอยู่ในเมืองหลวงด้วยกันจนกระทั่งแบบทางด้านฮ่องเต้น้อยก็อายุถึง16ปีนะคะพระเอกของพวกเราจึงเดินทางกับหลิวเหมียนถังกับเจินโจไปด้วยกันนะคะเอาล่ะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็มีจุดจบนะคะมีการเริ่มต้นมีจุดจบมีคลายปมนะคะทั้งหลายซึ่งในบทละครก็ทำได้ดีทีเดียวในเรื่องของการเคลียร์คัดชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกนะคะทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคู่หลักก็คือคู่ของไหวหยางอ๋องแล้วก็หลิวเหมียนถังนะคะแล้วก็รวมทั้งคู่รองอีก2คู่ก็มีการเคลียร์ใจกันด้วยหวานไม่ค่อยพูดถึงคู่ของเจ้าเฉียนกับเหอเจิ้นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในนิยายต้นฉบับพวกเขาไม่ได้คู่กันนั่นเองค่ะมันก็เลยไม่ได้มีจุดที่มีความแบบความสัมพันธ์แน่นๆแบบที่เกี่ยวข้องทางใจกันอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้มีในลักษณะนั้นนะคะเพียงแต่ว่าในบทของละครเนี่ยก็คือตัวละคร2ตัวนี้สามารถจะเอามาเป็นอีก1คู่ได้เท่านั้นเองอ่ะก็เลยเอามาแล้ววิธีการเราก็เห็นแล้วเนาะมีการแบบวางยาหมอเทวดาเจ้าเฉียนของพวกเรานะคะซึ่งมันก็ทำไปเหมือนกับแบบบทละครแบบแนวตลาดของเรื่องอื่นๆทั่วไปนั่นเองค่ะมันก็ไม่ได้มีแบบว่าอ้างอิงมาจากในนิยายต้นฉบับอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยมีประเด็นที่น่าสนใจนั่นเองแต่ว่าถามว่ามันเป็นคู่ที่น่ารักไหมน่ารักอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเจ้าเฉียนของพวกเราเป็นตัวละครที่น่ารักนั่นเองเอาง่ายๆค่ะส่วนเหอเจิ้นจริงๆแล้วนะคะนางก็มีความแบบคือนางต้องเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจอ่ะแล้วก็ไม่หนีออกจากบ้านหรอกนางจะหนีมาทำไมนางแบบโอ้โหรักกิจการจะตายเพราะนางรอให้น้องชายของนางที่สายเลือดเดียวกันนะคะที่เกิดจากแม่ของนางซึ่งเป็นฮูหยินใหญ่นะคะของตระกูลเนี่ยค่ะโตขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวของเหอเจิ้นนางไม่ไปไหนอยู่แล้วนางต้องเฝ้าสมบัติไว้ให้น้องชายนางค่ะจะให้มันหนีไปแบบในบทละครเนี่ยไม่ได้นะคะเพื่อนๆเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของเอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยค่ะสุขภาพแข็งแรงกันนะคะสวัสดีค่ะ